ในโอกาสไพร์มันนะครับเดือนมิถุนายนฉะนั้นเมืองสำคัญต่างๆทั่วโลกเมืองท่องเที่ยวเขาก็จะจัดงานไพร์มันกันนะครับเพื่อให้กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เฉลิมฉลองนะครับและก็ได้แสดงออกถึงกิจกรรมในการรับรู้การยอมรับความเสมอภาคในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งประเทศต่างๆตอนนี้ก็ให้การยอมรับในเรื่องนี้ฉะนั้นการที่เมืองหัวหินนะครับได้จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นสากลของประเทศไทยและก็ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นสากลของเมืองหัวหินด้วยวันนี้นะครับประเทศไทยก็ได้ให้การยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศจะเห็นได้ว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับและก็วุฒิสมาชิกนะครับได้ให้การรับรองพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการออกกฎหมายของประเทศนะครับซึ่งก็จะได้มีผลใช้บังคับต่อไปฉะนั้นเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ชายแต่งงานกับหญิงใช่ไหมฮะตอนนี้ก็หญิงแต่งกับหญิงได้ชายแต่งกับชายได้ใครก็แต่งกับใครได้นะครับถือว่าเป็นความเสมอภาคทางกฎหมายแล้วก็จะก่อให้เกิดผลดีนะครับในเรื่องของผลทางกฎหมายในเรื่องของมรดกสิทธิต่างๆซึ่งแสดงออกถึงความเสมอภาคที่ประเทศไทยได้สร้างขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของความเป็นสากลความทันสมัยที่ประเทศไทยได้การยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศความเสมอภาคและก็พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนนะครับสถานการณ์ที่มีกิจกรรมที่เป็นสากลอย่างนี้เกิดขึ้นที่เมืองหัวหินเนี่ยเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็พื้นฐานของเมืองก็ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่สวยงามน้ำทะเลที่ใสสะอาดสถาปัตยกรรมต่างๆและก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆฉะนั้นหัวหินก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยกันเสริมนะครับความเป็นมาตรฐานของเมืองเช่นมีการจราจรที่เป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานมีการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับเรื่องโลกร้อนต่างๆเนี่ยมาตรฐานต่างๆอย่างเนี้ยจะเป็นมาตรฐานที่นักท่องเที่ยวมองเข้ามาแล้วก็อยากได้จะมาเที่ยวเมืองหัวหินฉะนั้นการที่เราได้จัดพาเรดนะครับ Color of Pride ที่แสดงออกถึงการยอมรับในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มมาตรฐานของเมืองหัวหินให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับพูดกันถึงเรื่องของ Rainbow Economy นะครับก็คือเศรษฐกิจสีรุ้งหมายความว่ากลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีจำนวนมากนะครับสมมุติเราบอกว่ามีสินค้าสำหรับผู้ชายอ้าวก็เกิดธุรกิจมีสินค้าสำหรับผู้หญิงก็เกิดธุรกิจตอนนี้ก็สามารถที่จะคิดค้นสินค้าบริการการท่องเที่ยวต่างๆสำหรับกลุ่มหลากหลายทางเพศแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างๆคนเนี้ยเขาก็มีลักษณะเฉพาะนะครับมีไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมาเที่ยวเมืองหัวหินมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับท่านนายอำเภอเมืองหัวหินท่านนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณนพพรบุญลาโภจากทิพยะประกันชีวิตนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับในการจัดงานร่วมกับศูนย์การค้าบลูพอร์ตแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปุ้ยนะครับผู้ในการกองประกวด MUT นะครับที่วันนี้ได้พาผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ทั่วประเทศมาเก็บตัวที่หัวหินแล้วก็มาร่วมกิจกรรมการเดินพาเลทในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับรองนางงามจักรวาลนะครับขวัญใจคนไทยแล้วก็ MUT ของคนไทยนะครับที่ติดงานเยอะแยะนะครับแต่บอกว่างานที่หัวหินเนี่ยก็ไปจัดคิวใหม่นะครับแล้วก็เดินทางมาร่วมงานก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณเด็กๆเยาวชนลูกหลานชาวหัวหินนะครับที่เมื่อกี้ได้มาโชว์ล็อกสตาร์นะครับมีล็อกสตาร์ที่เยาวราชวันนี้มีล็อกสตาร์ที่หัวหินนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ลิซ่านะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆเนี่ยผมว่าเมืองไทยต่อไปเนี่ยคงจะมีศิลปินที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ลิซ่าได้สร้างเอาไว้